สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีตั้งสายกีตาร์ที่ถูกต้องนะครับเอาก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสายไหนมีจะต้องตั้งเป็นโน้ตตัวไหนนะครับเริ่มจากสายที่1นะครับเป็นโน้ต E สายที่2เป็นโน้ตเสียง B นะครับสายที่3เป็นโน้ต Gสายที่4เป็นโน้ต D สายที่5เป็นโน้ต A สายที่6เป็นโน้ต E สายที่6กับสาย1เป็นเสียงเดียวกันนะครับเป็นเสียง E เหมือนกันสายที่2ช่องที่5จะเท่ากับสายที่1เสียง E สายที่3ช่องที่4เท่ากับสายเปิดช่องที่2เป็นโน้ต B สายที่4ช่องที่5ก็เท่ากับสายเปิดช่อง3นะครับเป็นโน้ต G สายที่5ช่องที่5เป็นโน้ต D นะครับเท่ากับสายที่4สายเปิดนะครับสายที่6ช่องที่5เท่ากับโน้ต A นะครับเท่ากับสายเปิดนะครับนี่คือวิธีที่1วิธีที่2ก็ตั้งแบบฮาร์โมนิกนะครับสาย1ช่อง7ฮาร์โมนิกนะครับแตะเบาๆแล้วดีดเท่ากับสาย2ช่องที่5แต่ฮาร์โมนิกนี้ตั้งสาย3กับสาย2ไม่ได้นะครับก็สาย3กับสาย2ก็ตั้งใช้วิธีแบบเมื่อกี้นะครับดีดเสียงเบาๆให้เท่ากันแล้วข้ามาสาย3กับสาย4สาย3ก็เหมือนเดิมครับช่องที่7สาย4ช่องที่5เสียงเท่ากันต่อไปสาย4กับ5ก็เหมือนเดิมฮะสาย4ช่อง7สาย5ช่องที่5เสียงเท่ากันสาย5ช่องที่7กับสาย6ช่องที่5เสียงเท่ากันอันนี้ตั้งสายแบบฮาร์โมนิกนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการตั้งสายแบบใช้เครื่องตั้งสายสายที่1จะต้องเป็นเสียง E นะครับตามมาตรฐานตอนนี้เป็น D อยู่นะครับเราก็ต้องเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วต้องเพิ่มขึ้นE แล้วนะครับตรงกลางนะครับถ้าเลยไปก็คือจะสูงเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวแสจะขาดนะครับเราต้องผ่อนลงมาให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนี่นะครับเสียง E สายที่2ก็เหมือนกันนะครับเสียง B ยังไม่ถึงนะครับเราเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนี่นะครับได้แล้วนะครับเสียง B สายที่3เสียง Gเพิ่มอีกนิดนึงโอเค G แล้วสายที่4เสียง B สายที่5เสียง A สายที่6เสียง E สายที่6เสียง E นะครับวันนี้ก็สอนวิธีทั้งสายแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับ